พูดถึงซูซูกิครับหน่อยว่าไทยเราในยุค ของมาโนโพกิ้งจะเป็นยังไงพี่ พี่ว่าชุดนี้น่าจะเป็นการรวมตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเจจะกลับมาอุ้มจะกลับมาตอนกลับมาใช่ไหมคือพี่ว่าถ้าเรากลับมาชุดเต็มเนี่ยแล้วมีเวลาเนี่ยเหมือนที่บอกว่า 9-10 วันเนี่ยโอ้โหพี่ว่าชุดนี้น่ากลัวครับใช่แชมป์ไหมพี่คือขอให้เข้าชิงก่อนดีกว่านะ คือเราก็อย่าไปดูถูกคู่ต่อสู้ถูกไหมเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาเราพัฒนาเขาก็พัฒนาเราอยากชนะเขาก็อยากชนะแล้วเราไปบอกว่าแชมป์ปั๊บเดี๋ยวมันก็จะเป็นการกดดันทีมชาติตัวเองถูกไหมครับรอให้มันไปถึงรอบรองหรือว่าเข้ารอบชิงเห็นฟอร์มการเล่นของทุกๆทีมตอนนั้นเราก็มาคุยกันได้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ป่ะได้ครับพี่ ก็โอ้วันนี้ต้องขอบคุณโค้ชโย่งมากนะฮะอุตส่าห์สละเวลาอีกหนึ่งรายการมาให้สัมภาษณ์